ปิดฟองออกมาสิคะเปิดออกมาสิพี่ควงมันจับกระโปรงนี่สิอ๋อใช่วันนี้คือพิมพ์แล้วใส่กระโปรงฟองฟองโมจับกระโปรงพิมพ์เป็นรูเลยอ่ะเขาเลยกลัวกระโปรงอ่ะไหนฝีมือเนี่ยฝีมือฝีปากโม่อยู่ตรงไหนไม่รู้ที่มันเป็นรูเลยที่มันเป็นลุยๆเนี่ยลุยๆเนี่ยโม่กัดเนี่ยลุยๆเนี่ยนิ่มๆเนี่ยโม่ตอนนี้แบบว่าทำแบบนี้ทั้งวันเลยไม่รู้เหนื่อยไหมโม่ฮะไหนออกมาหาแม่สิโม่โม่ไหนอ่านน้ำพิมพ์มาหน้าตรงนี้ให้โม่โม่ออกมาหาเขาจะแบบกระดี้กระดาตลอดทั้งวันเลยฮะโม่โม่ออกมาแล้วพิมพ์โม่โม่มาโม่โม่มาแม่เร็วโม่โม่ตอนนี้คือเราพ้นพบว่าโม่กลัวความสูงถ้าเกิดยกเขาสูงเขาจะตัวจัดแล้วก็ไม่กล้าคือที่ต้องยกไม่ได้จะแกล้งนะคะแกล้งค่ะแกล้งเดี๋ยวจะเด็กๆก็จะมาเม้นหาว่าแม่แกล้งโม่แต่โม่ซนมากแม่พยายามไม่ว่าจะเป็นการหยอดตาหรือหวีขนเนี่ยขนก็ยุ่งต้องหวีแย่งกระโดดกัดหวีแบบซนมากอ่ะวิธีเดียวจะหวีขนได้ต้องอุ้มขึ้นมายืนค่ะพอมันสูงแล้วโม่จะอยู่นิ่งๆไม่กล้าโดดแล้วเราก็จะหวีได้เป็นเคล็ดลับค่ะจับใช่ไหมแต่เราต้องมั่นใจว่าเราต้องอุ้มเขาดีๆนะคะแบบว่าไม่ใช่ว่าอุ้มไม่ดีจะตกเหมือนที่คุณเคยทำแต่กิ้วตกมาแล้วใช่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยตอนนี้โมโม่อาการของตาโมโม่ดีขึ้นแล้วนี่หรอโมโม่นั่งฉันนั่งทำอะไรอยู่คะฮะนี่พักผ่อนอยู่ค่ะนี่โมโม่มันโชว์หน่อยตาเขาอาการดีขึ้นแล้วที่ว่ากระจกตาเป็นแผลใช่ไหมคะวันเมื่อวันเสาร์ไปหาหมอจางลงมากแล้วแต่ยังไม่หายสนิทก็หยอดตาต่ออีกหน่อยอาทิตย์หน้าไปดูใหม่หมอคิดว่าน่าจะหายสนิทแล้วค่ะแต่ก็ต้องมาดูอีกว่าเป็นแผลเป็นไหมถ้าเป็นแผลเป็นก็ต้องรักษาต่อไปทำไมคะเดี๋ยวจิ๋วจะทำบ้านที่มดหลังใหญ่ๆเลยถ้ารวยเนี้ยเขาก็จะแบบข้างล่างนะคะก็จะเป็นห้องชักโครกของโม่มีห้องชักโครกเมื่อคืนเขาออกแบบนี่ใครมูลฟังเขามาจริงคะก็เป็นถาดฉี่ข้างล่างนะคะแล้วส่วนข้างบนเขียวข้างๆนี้ก็เป็นที่กินอาหารค่ะแล้วส่วนข้างบนนี้ก็เป็นที่พักเขากับที่วิ่งเล่นเขาเหลือไว้ข้างหน้าหน่อยนะคะมีห้องกินข้าวด้วยใช่ไหมคะมีสนามเด็กเล่นยังไม่พอค่ะมีโครงการที่จะทำบ่อบอลในมดค่ะคือเด็กอยู่กับว่าจะเอาลูกบอลจากบ่อบอลนั้นมาใส่กะละมังแล้วก็ยกมันลงไปให้โมเล่นในกะละมังนะลูกคนการทำนี้ทำนั้นนะคะก็ต้องเราโม่ฉี่เป็นอย่างเดียวก่อนใช่ตอนนี้โม่ยังฉี่ในถาดไม่ได้ 100% บางทียังมีฉี่ตรงนู้นตรงนี้บ้างตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ 50% แล้วแต่ก็ฉี่ในถาดบ้างแต่มิแต่ตอนนี้มีปัญหาคืออื้อคือเป็นไรไม่รู้ขนาดเปลี่ยนผมไม่ให้มีกลิ่นแล้วเปลี่ยนผมใหม่เลยนะเขาจะอึตรงเนี้ยตอนนี้แฟนคลับบอกก็ลากห้องน้ำมาไว้ตำแหน่งนี้สิคะแคมูลง่ายนิดเดียวเองเหรออืมทำไหมอ่ะย้ายเลยค่ะลองดูอ่ะลองดูอ่ะเด็กเกี่ยวกับย้ายห้องน้ำมาไว้หน้าบ้านเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านเลยแต่แล้วเอาบ้านไปไว้ฝั่งโน้นใช่ย้ายบ้านไว้ฝั่งโน้นแทนเอาอาหารไปไว้ฝั่งโน้นด้วยอืมจัดเลยค่ะจะชิวจัดเลยค่ะของเธอนะมีข้าวกินลูกโมโม่อ๋ออาหารที่ตกอยู่ที่หนูกินตกอยู่โมโม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 ่ในนี้เออกินไป2เม็ดลูกเรียบแล้วค่ะโมโม่บอกเรียบแล้วค่ะอ่ะโม่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ลองฉี่ไว้ตรงนี้นะอะไรจะยันดูซิว่าโม่จะมาอึตรงนี้ไหมโอเคไหมที่เพราะว่าโม่อึตรงนี้ตลอดทุกวันเลยต้องวางนอนไหมไทมุนมันก็แต่หมายว่าตอนนี้ส้วมโมจะอยู่หน้าบ้านหรอป้าใช่ค่ะเฮ้ยมันจะแปลกๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอแล้วบริเวณโมอยู่ตรงนั้นตามนี้กันว่าเดี๋ยวโมมันเวลาใครมามันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันอยู่ที่ส้วมตลอดนะคะแปลกๆแปลกๆเป็นหอยไหมฮะแปลกๆหรือว่าจะเลื่อนส้วมไว้ตรงนี้อ่าๆตรงนี้ดีกว่าแต่เดี๋ยวเขาก็มาฉี่ตรงที่เดิมตรงนี้อยู่ดีอ่ะคือเขาฉี่ตรงกลางเนี่ยครับฮะเขาจะฉี่แถวๆนี้เป็นประจำกับปื๊ดแต่ว่าตรงเนี้ยที่กินน้ำเนี่ยเขาจะไม่ฉี่ตรงเนี้ยจะไม่ฉี่จะฉี่บริเวณนี้กับตรงกลางแถวๆแล้วเริ่มตรงนี้ไหมแคมุนคือมันไม่สวยงามไงจิ้วทำไงคะแคมุนยังจิ้วปวดฉี่เหมือนกันค่ะจะฉี่อยู่อ่ะโม่เสร็จละเสร็จละเอาแบบนี้ก่อนเผยลองดูแล้วเดี๋ยวข้าวโม่อยู่ตรงนี้ป้าเขาดีไซน์อ่ะจีน่าว่าเอาบ้านหันไปด้านนู้นดีกว่าไหมครับว่าดีแล้วก่อนจะเข้าบ้านนอนก็ต้องฉี่ก่อนไงครับนี่มันดีไซน์ข
ของป้าป้าเห็นคิ้วเห็นด้วยไหมคะไม่อ่ะจีน่าไม่แล้วพิมพ์ไม่เห็นด้วยจีน่าก็ไม่เล่นกับพี่พิมพ์อันชอบกล่องนี้มากอย่าพึ่งสิลูกคือเขาไม่สนใจอะไรแล้วนอกจากไอ้นี่เขานึกว่าเราจะให้ข้าวเขาเหรอห่วงกินมากห่วงกินมากมะม่ามะม่ามะม่ากินกระปุกพี่นะคะได้เถิดมะนี่คือเป็นหมาโซนและ alert มากคือคักสุดขีดพี่นะว่าคุณนี่ใส่เหมือนน้องกินเหมือนเจ้าของเลยค่ะคือคักมากกินมะม่าอ่ะโม่ไปกลับเข้าไปนอนได้แล้วเนี่ยเล่นจนไม่หลับไม่นอนนะโม่เป็นหมาน้อยก็ต้องนอนสิลูกวันแรกที่มาอาทิตย์แรกที่มากับวันนี้นี่คือเปลี่ยนไปเลยนะแล้วก็ตอนแรกกินอันนี้ไม่ถึงตอนแรกก็ต้องเอายกขาขึ้นใช่ไหมกินอันนี้ไม่ถึงแต่ตอนนี้ถึงแล้วสูงกว่าถาดเยอะมากแล้วโอ้โหใช่ดูดีฟ้าดูดีเร็วมามาเพิ่งมาอยู่ได้แค่2อาทิตย์กว่าๆเองเฮ้ยโอ๊ยแม่โอ้โหเนาะเอามานี่เลยอันนั้นมันที่ใส่สำลีหนูโมโม่เอามันที่ใส่สำลีเช็ดตาเดี๋ยวแม่ก็เอาไปล้างอีกไปอ่ะบ๊ายบายโมต้องพักผ่อนแล้วลูกโมเด็กจิ๋วชิวเอาแล้วมีอีกตั้ง4ช่องค่ะช่องที่1ค่ะช่องเด็กจิ๋วนิวทอยค่ะช่องที่2ช่องเด็กจิ๋วแอนด็อกเตอร์กอนค่ะช่องที่3ค่ะลิตเติ้ลเชฟค่ะช่องที่4ค่ะสมอลวอลค่ะที่4ช่องคือน้องพิมฝากเพื่อนๆ Subscribe ให้ครบทุกช่องเลยนะคะบ๊ายบาย